ู่ที่สองมวยข้ามฟากรายการเดียวกันครับซ้ายมือดาราเอกสิทธิ์รุ่งทรัพย์ขวามือเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรพิกัด123ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินดาราเอกนั้นชกประจำอยู่ที่เวทีลุมพินีครับวันนี้ข้ามฟากมาอีกแล้วครับกางเกงสีแดงคือดาราเอกนะครับค่าตัวสูงสุดได้ถึง104,000น้ำเงินคนนี้เมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรครับสูงสุดได้102,000เป็นมวยจากอำเภอมหาชนะชัยยโสธรครับกางเกงน้ำเงินส่วนกางเกงแดงมวยจากผู้ใหญ่โคราชลูกอีสานด้วยกันดาราเอกนี่ผ่านของหนักของแข็งมาเยอะนี่คุณอั้งมอครับโปรโมเตอร์จัดศึกคราวนี้จริงๆคือชูเจริญครับก็เป็นคนผมแดงครับก็เพื่อนฝูงเลยเรียกว่าอั้งมออั้งมอก็แปลว่าผมแดงครับ1และ2รวมกันดาราเอกขยับกรามเล็กน้อยครับเป็นการบริหารกรามนะครับคุณวิเชียรบูรณะอานันต์หรือว่าเม้งป่องก็ถอดมงคลให้กับกางเกงน้ำเงิน1และ2รวมกันกรรมการบนเวทีเฉลิมประหยัดทรัพย์เมืองฟ้าเล็กนั่นเป็นมวยเกรด B บวกนะครับแล้วก็พยายามหลายครั้งที่มาปะทะกับมวยเกรด A แต่ว่าปะทะทีไรมีอันเป็นไปครับแหมไม่แพ้อย่างหวุดหวิดก็ไม่ชนะนะครับวันนี้เจอมวยเกรด A อีกแล้วครับดูซิว่าจะผ่านได้มั้ยวันนี้เจอถือว่ากระดูกชิ้นโตครับดาราเอกนี่มวยจังหวะฝีมือรัดกุมมากผ่านมาทั้งสิงห์ดำแซมสั้นแสนไกลยอดมวยของฝั่งลุมพินีพิกัดเดียวกันนี่แกผ่านมาหมดนะครับในตัวในโปรโมเตอร์เดียวกันนะครับผ่านมาหมดมาผู้ชมก็ให้ดาราเอกเป็นต่อครับ19เพราะว่าชื่อชั้นกระดูกดีกว่าแต่ว่าวันนี้นี่ต้องข้ามฟากมาชกทางฝั่งราชดำเนินครับเรียกว่าเสียเปรียบสภาพแวดล้อมหน่อยจังหวะฝีมือทั้งคู่นะครับยังไม่รุนแรงครับมวยค่าตัวเกินแสนด้วยกันทั้งคู่ดาราเอกนี่ชกมวยจนถึงบัดนี้นี่หมดยกที่2ครับมีบ้าน2หลังนะครับที่บัวใหญ่มอเตอร์ไซค์2คันทองอีก8บาทเงินเก็บต่างหากอายุเพิ่ง19นะครับดาราเอกกางเกงแดงกางเกงน้ำเงินอายุ24ชกมวยจนมีปิกอัพนะครับ1คันทอง5บาทหมดยกที่2ขึ้นยกที่3ก็เหมือนเดิมครับ19กางเกงแดงได้เปรียบนะครับมวยจังหวะฝีมือเรียกว่าพลีผลามไม่ได้ครับวางซ้ายก็ไม่แรงท่านผู้ชมดูมวยคู่นี้นี่ให้คะแนนไปด้วยนะครับเพราะว่ามวยคู่นี้จบลงแล้วนี่ปรากฏว่าแม่มีเสียงประท้วงครับว่าไม่ยุติธรรมบ้างมีการขี้โกงบ้างก็อย่างว่าแล้วคําว่าขี้โกงในสนามมวยนี่ไม่ได้มีความหมายรุนแรงเหมือนขี้โกงนอกสนามมวยครับตัดสินไม่ถูกใจก็ตะโกนกันขี้โกงขี้โกงขี้โกงมวยคู่นี้นะครับชกเสร็จแล้วนี่มีการตะโกนอย่างนั้นท่านผู้ชมจึงควรจะให้คะแนนไปด้วยดูที่ว่าแม่มีทีมยันสวยกับดาราเอกรู้สึกว่าเราเห็นตรงกับกรรมการไหมดาราเอกจดมวยก้มมากคล้ายๆกับพระหัตถ์สอสุภวันแหมโดนตีขวาต่อยขวาสวยครับเมืองฟ้าเล็กยิ้มเล็กน้อยครับเมืองดาราเอกและแข่งกันคนละดอกดูครับคนละดอก2ดอกเมืองฟ้าตรงนี้เมืองฟ้าเล็กต่อยขวานำแล้วตามด้วยแข้งขวาสวยงามมากจังหวะฝีมือด้วยกันครับมวยคู่นี้มวยคู่นี้ชกไม่เจ็บแต่ว่าชิงไหวชิงพริบกันหน้าดูแล้วครับแล้วมวยจังหวะฝีมือนี่หลุดกันดอก2ดอกนี่แพ้เลยนะครับยังไม่ได้โอ้ถึงส่วนสูงแล้วก็มวยฟลิกเตียกว่า1เซนครับ164ดาราเอก165ฟลิกโอ้โหโดนแข้งขวาก็แข้งขวาไม่เข้าดาราเอกเวลาวางขวาจัดๆนี่แกวางได้แรงครับดูขาครับใหญ่ทั้งคู่เลยครับขยับขยับหลอกกันขยับหลอกเอ้าทักแรกกันแล้วเอ้าล่ะครับมวยคู่นี้ชกเป็นพักๆครับดูภาพช้าครับวางขวาต่างคนต่างวางครับวางขวาคืนขวาวางขวาคืนขวาแล้วครับนี่ครับลูกนี้ครับสวยงามถ้าหากว่าเป็นชิงดำยกสุดท้ายนี่โดนหลอกนี่ตายเลยครับเตะขวามากต้องหมัดตีนซ้ายก่อนใช่ไหม
เซนเอาครับมาสอนว่าอย่าหวังเท้าขวามากอย่าหวังตีนขวามากก็คืออย่าเตะขวามากครับให้เตะซ้ายครับเตะซ้ายคาไว้แล้วพอเอาลงแล้วขึ้นขวาอย่าไปหวังขวาคือเตะขวานำไปก่อนเลยอย่าหวังครับเพราะว่าเขาจะบังได้นี่ผู้ชมชาวญี่ปุ่นครับสาวๆญี่ปุ่นชอบมวยไทยยกที่4ครับหมดยกที่3ราคากลับมาเป็นเมืองฟ้าเล็กครับกางเกงน้ำเงินครับได้เปรียบ 7-4 ครับเอาละครับราคาพลิกแล้วนะครับจากแดงเป็นต่อการที่น้ำเงินเป็นต่อแล้วเซียนนาวบอกว่าอย่าหวังแข้งขวาอย่างเดียวครับบอกกางเกงแดงครับบอกว่าให้เตะซ้ายก่อนแล้วค่อยขึ้นขวาทีหลังคือเตะซ้ายให้คู่ต่อสู้ระแวงซ้ายแล้วค่อยขึ้นขวาซึ่งเป็นอาวุธหลักเป็นยกที่4ครับอย่าลืมนะครับดูมวยคู่นี้แล้วให้คะแนนไปด้วยนะครับดูซิว่าใครแพ้ใครชนะเพราะว่าจบลงแบบแหมกังขากันแล้วครับดูฟ้าเล็กขยับขยับไม่ได้ครับจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่เข้ากับแทงก็ไม่ได้เหมือนกันดูมวยจังหวะฝีมือก็สนุกไปอย่างครับสนุกคนละอย่างกับมวยบูคู่แรกนั้นมวยบูครับมวยคนนี้นี่ชิงไหวชิงพริบชิงจังหวะไม่เจ็บไม่รุนแรงแต่ว่าใช้ไหวพริบปฏิภาณและความรวดเร็วจะสังเกตว่ามวยจังหวะฝีมือจะชกกันไม่ค่อยเจ็บตัวนักเหนื่อยสมองมากกว่าเหนื่อยกายว่ากันอย่างนั้นวางซ้ายแม่สวยงามนี้ฟ้าเล็กก็พยายามขยับแขนวางเอาแล้วก็คืนมาทีหนึ่งแทงแม่เอาแล้วครับลูกนี้ต่างคนต่างจับแม่นานๆเห็นทีครับต่างคนต่างจับเอาแล้วครับทันกันแตะนวมเริ่มกันใหม่มวยเงินแสนนี่มีลูกจุกจิกจะไปเอารัดเอาเปรียบกันเผลอๆไม่มีครับไม่งั้นแหมเสียราศีมวยเงินแสนครับพอเริ่มต้นกันใหม่ก็มาแตะนวมกันมวยที่ประเภทเซแล้วซ้ำล้มแล้วชาร์จอย่างนี้นี่เสียค่ายเสียหัวหน้าคณะเสียตัวเองด้วยล้มแล้วต้องไม่ซ้ำเอาแล้วครับไถนาเนี่ยครับไม่ชาร์จไม่ซ้ำครับโชว์สปิริตให้ดูเลยกับการชมเลยว่าเยี่ยมมากนักมวยถ้าหากว่าชกกันใสสะอาดแบบนี้กรรมการสบายใจครับไม่เหนื่อยใจไม่เหนื่อยกายโอ้โหมีวางขวาสวยมากครับมือขวาเลยเตะท่อนแขนเลยจริงๆแล้วนี่หัวหน้าคณะแต่ละคณะนี่น่าจะรณรงค์กับเรื่องการชกให้ใสสะอาดเหมือนฝรั่งครับแฟร์เพลย์นี่ฟุตบอลนี่เขาจะขอให้เล่นแบบโปร่งใสอย่าไปเล่นแบบสกปรกอยากจะวางแข้งขวาแต่ว่าไม่เข้าไม่เข้าต่างคนต่างระวังตัวครับอาวุธเลยไม่แรงขยับหลอกกันเล็กน้อยปลายยกที่4แล้วครับวางแข้งดาราเอกชกฉาบฉวยครับหมดยกที่4ชกพอเตะได้ที2ทีพยายามหมุนทำเป็นเหนือชั้นยิงมัดวางแข้งแล้วดึงตัวหลบขยับหลอกแล้วแทงลูกนี้ครับต่างคนต่างจับยอมกันไม่ได้ครับถ้ายอมกันแล้วเนี่ยล้มแน่นอนไอ้ล้มก็ล้มทั้งคู่ดีกว่าเจ้ากันไปก้าวเข้าไปจะเตะแต่ว่าโดนคืนแล้วถ่ายลูกนี้ครับแล้วไม่ชาร์จซ้ำครับดูครับนี่ครับไม่ชาร์จครับเงือค้างครับมวยเนี่ยมึงน่าจะขาลอยเตะขาลอยไปแล้วทำได้แล้วมึงไปหยุดทำไมอ่ะมึงไปยิงอาวุธทำไมอ่ะเอาละครับไฟฟ้าอย่างเดียวคุณวิรัตตำหนิดาราเอกว่ามวยอย่างนี้นี่เราน่าจะเตะเขาขาดลอยไปแล้วทำไมถึงขี้เกียจออกอาวุธอย่างนี้เราควรจะชนะเขาขาดลอยไปแล้วนี่นะครับคุณวิรัตต่อว่าดาราเอกว่าชกคนนี้ไม่ได้อย่างใจเฮียเลยยกสุดท้ายครับหมดยกที่4ครับดาราเอกกลับมาเป็นต่อ 5-4 ชิงดำครับยกสุดท้ายชิงดำแม่เซนาวก็บอกครับคุณวิรัตบอกว่าโอ้อย่างนี้เราควรจะเตะเข้าขาดลอยไปแล้วพอชกขี้เกียจออกอาวุธนี่เข้าเลยเสียดสีกับเราคู่ขี้กับเราจากนี้ครับขึ้นยกสุดท้ายกางเกงแดงได้เปรียบ 5-4 ก็ชิงดำแล้วครับคุณฟ้าเล็กเตะแล้วคาไว้โอ้โหดอกนี้แทงสวยมากแทงอีกทีนึงสองดอกนี่เต็มๆเลยครับแทงซ้ายแล้วแทงขวาขยับขยับดึงโอ้ยลูกนี้เตะลูกนะคะขยับเลยครับตอนนี้ไปทางดาราเอกมากแล้วครับมาคุณฟ้าเล็กพุ่งไป2จังหวะครับเจอเข้าไปหลายดอกขยับขยับโดนทีนี้มาออกมาเสียเลยครับขยับแล้วเตะแล้วขาไปทีนึงสวยคืนเอาครับ
ามหาเหลี่ยมหามุมไม่ได้สงสัยจะไม่ได้ตีกันแล้วครับต่างคนต่างเกรงการดูว่าทำอะไรกันได้หรือเปล่าออกมาแม่ดูแล้วต้นยกนี่ตะไรเอกได้สวยนะครับ3ดอกเมื่อสักครู่เอาแล้วครับสวยมากมึงฟอเล็กได้คืนมาทีนึงอ้าวระวังอย่าล้มเอาแล้วครับโอ้ยรูปมวยของตะไรเอกดูดีกว่าครับยกนี้เอาครับกองเชียร์สั่งให้ดาราเอกถอยในขณะที่กองทางทีมงานของเมืองฟอเล็กให้เดินปีกลองเชิดแล้วครับวางแข้งคืนแข้งยกนี้ก็ดูคู่ขี้แต่ว่าคู่ขี้แบบดาราเอกได้แน่นกว่านะครับยก5นี่วางแข้งออกอาวุธใกล้เคียงกันแต่ว่าแน่นและเนื้อแล้วก็ดาราเอกจะดูจะดีกว่าในช่วงต้นยกขยับเอาแล้วครับมือฟอเล็กก็มีตอดนะครับสักครู่นี้ได้แข้งขวาก็ดูดีเอาแล้วครับคืนแข้งลักเหลี่ยมเป็นรองนิดหน่อยครับเอาแล้วครับคืนแข้งหน้าหนึ่งครับจังหวะการคืนของดาราเอกนั้นดูชัดเจนกว่าเอาแล้วครับคุณวิรัตยิ้มแล้วครับโบกมือบอกไม่ต้องเข้าแล้วแบเบอร์แล้วเราเหนือกว่าแล้วยิ้มแล้วครับคุณวิรัตบอกฝั่งกางเกงแดงคือดาราเอกครับบอกไม่ต้องเข้าแล้วโบกมือปล่อยเสียงระฆังหมดยกแล้วก็ให้กรรมการชูมือเท่านั้นอย่าลืมครับกรรมการให้คะแนนกับเราดูหนึ่งคนละอย่างคุณวิรัตก็ดูคนละอย่างกับกรรมการเหมือนกันแหละครับบางครั้งต่างคนต่างจดจ้องๆเมืองฟ้าเล็กก็ไม่เข้าครับทางฝั่งเมืองฟ้าเล็กก็มั่นใจครับคุณเม้งป่องนั้นสายมืออยู่ข้างล่างก็มั่นใจเหมือนกันว่าตัวเองดีกว่าเอาครับชูมือว่าตัวเองแน่นอนกว่าต่างคนต่างไม่เข้าครับทางมุมของเมืองฟ้าเล็กก็บอกว่าไม่ต้องเข้าเหมือนกันครับต่างคนต่างไม่ต้องเข้าเอาละครับใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้ววางซ้ายหมดยกพอดีครับหมดยกสุดท้ายนี่กางเกงแดงได้เปรียบ 3-1 ครับแต่ว่าต่างฝ่ายตั้งชูมือเอาละครับออกทางไหนครับดูนะครับยกบังคืนขวาคืนขวาก็คู่ขี้กันครับในช่วงปลายยกกรรมการรับใบคะแนนด้านสุดท้ายออกทางไหนครับออกทางไหนครับออกกลางครับเสมอกันมวยคู่นี้สงสัยโชคกันใหม่บรรดากองเชียร์ของดาราเอกก็แหมตะโกนกันเล็กน้อยว่ามวยคู่นี้นี่ดาราเอกน่าจะชนะก็ตะโกนกันแล้ว